ข่าวอัพสิบสามนาฬิกาสามนาทีผู้บัญชาการทหารบกซัดพวกจับช่วงสถาบันอย่าทำร้ายประเทศชักศึกเข้าบ้านพร้อมจะคนหนีคุก13นาฬิกา15นาทีตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดบวก 9.04 จุดแตะ 1,616.54 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,835.66 ล้านบาท13นาฬิกา22นาทีครม.เศรษฐกิจออก18มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มยอดต่างชาติเข้าไทยสิ้นปีอีก20ล้านคน13นาฬิกา39นาทีกองปราบตามรวบหนุ่มโคราชแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบอบายมุขข่มขู่กันโชคทรัพย์คนจัดงานบุญบั้งไฟล่าสุด 13:54 นาทีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดจังหวัดยะลาINN News Round Up